มีจิตเมตตาตามที่ท่านร้องขอมาเราอนุญาตแต่อย่าทำการประมาทจะเสียผลอย่าให้นาคาและไร่พลแย่งไปได้เมื่อเสร็จกิจแล้วจงให้มัควานรีบนำกลับอย่าให้พวกมันนั้นได้จับน้ำอมฤตขอจงรักษาเท่าชีวิตของตัวท่านว่าพรางพระทรงทานโอขลายฝ่ายเวทใต้ออกคืนล่างยังบาดานว่าวังเนี่ยว่าขอหรือไม่ต้องเสียกลัวแรงไหมเออแล้วหาว่าขอเนาะว่าอยู่เป็นห่วงมาเป็นร้อยปีแล้วว่าไม่อยากจะให้มึงมาเสียกลัววังเนี่ยว่าอยากไปขอเป็นคงเนาะอยากเป็นคงวังเลยขอเนาะเออใช่ไม่ไหวแล้วก่อนห้าตามจะลุงมังมึงลุงมังสิมึงลุงมังอาเจ๊เรื่องมาถกหน่อยมาถกนี่เร็วอะไรมาถอดก็ถอดนี่ไงก็มาถอดนี่ออกไปมาช่วยกันถอดออกไปสิใช้คำว่าถอดก็ถอดก็ถูกแล้วก็ผิดตรงไหนวะมาถอดออกไปเลยถอดถอดเครื่องถอดถอดนี่ไม่ใช่ถอดอันนั้นไอ้ศอกเนี่ยเข้ามาถอดนี่ออกไปเอ็นเปลี่ยนเป็นคำว่าดึงดีกว่าลืมอะไรลืมช่วยกันลืมออกไปคำว่าลืมก็เหมือนกันลืมไอ้ข้างนึงอีกข้างนึงถอดอะไรอ๋อกำเสียข้าวไปทำอยู่ไอ้จ้านี่ก็เทมว่าสว่างเสร็จยังกระหม่ากับตังเสียมาเอาไม่จบอีกแล้วมันหุ่นมาตั้งหลายปีเนี่ยฮะนี่ฉันเป็นหุ่นที่หน้าอย่างนี้เป็นหุ่น
อ๋อหุงหน้าอย่างเงี้ยเหรอจับคอหน้าเขามึงหุงหรือมึงไปหน้าหมาวะเขาเรียกว่าหุงปากหมาโอ้โหแล้วชื่ออะไรชื่อปากชื่อจ้าปากฮะอ๋อชื่อปากฮะแนะนำตัวซะนะขอถอดได้ไหมแล้วแต่ลือสิถอดเลยค่อยๆถอดล่ะเดี๋ยวมึงที่เจ็บถอดถอดฮะเอาแล้วแกชื่ออะไรว่าล่ะเจ๊เข่งฮะเจ๊เข่งเจ๊เข่งฟังชักชักรูปากรักษาแล้วค่ะเจ๊เข่งเจ๊เข่งเจ๊เข่งเข่งเข่งอ๋อฮะชื่อไม่ทันสมัยเลยทันสมัยต้องชื่ออะไรต้องชื่อเก่งพูดแล้วเก่งนี่อีสามหน้าชีอะไรวะอาชีพอีดีเจข้าวเป๋ไอ้ก้าวหมากูไม่เป็นหรอกขี้เกียจถอยลบไปชงครับซื้อมีแบงค์ร้อยไอ้ซื้อก็ซื้อเก่งอันเอาชื่อเข่งมาเดิมมาซื้อเข่งมั้งแล้วมาหลายเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เล่งไม้ตัวนี้หน่อยฮะทำไมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมึงจะทำฝังมากหรือเปล่านี่แต่งตัวคล้ายๆเลยนะเมื่อกี้เสียงมันเบาอ๋อเนี่ยวันนี้เรามาทำอะไรกันวะเอาก็นี่ไงมาเราเป็นตลกอยู่คณะเข้ามาตั้งหลายปีอ๋อวังนี่มาเล่นตลกให้เป็นตัวหุ่นเนี่ยตัวหุ่นแล้วยีเล่นเรื่องอะไรละวังเนี่ยวันนี้เล่นเขาติดป้ายไว้นี่เองไม่เห็นอะไรไม่เห็นว่ามาข้างหลังไม่ได้มาทางนี้นี่ป้ายนี่เขาว่าอะไรตุ๊ดทานุภาพแปลว่าอะไรว่าตุ๊ดทานุภาพเนี่ยอานุภาพแห่งตุ๊ดโอ้โหคราวนี้มันก็ล้มตลกตลาดผู้บริโภคแล้วตุ๊ดอ่ะมึงยังมีอานุภาพอีกเหรอมีอานุภาพมึงไม่เชื่อมึงไปเอารุ่นเลยทำไมตอกสาเกทั้งตอกเลยเหมือนผู้หญิงไปมาแล้วสิมึงอ่ะไปเดี๋ยวเมื่อกี้เสียงทุ่มไปหน่อยนะผู้หญิงเสียงใหญ่อ๋อเมื่อกี้เล่นทุกทางโลภแล้วเมื่อกี้ว่าเห็นอะมีอีอาซิมมาอะไรมาร้องไห้อ่ะอาซิมที่ไหนเล่าฮะอาซิมที่ไหนก็อีมาร้องไห้ร้องห่มแล้วร้องฮีฮีฮีเป็นอะไรอีใหญ่เป็นอะไรอีร้องอีใหญ่อีร้องใหญ่แล้วอีเป็นอะไรอีฮะใครมันล้อใครอุบาทเนี่ยนะเขาล้อกันฮือ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 มันคงทายกูไปเจ็บกูดิฮีฮีฮีสิวะแล้วก็ทำเสียงแล้วก็อีใหญ่อีร้องอีคำอีควงอยู่นี่เดี๋ยวอะไรสนุกใจป่ามั้งฮัลโหลเปิดกองสี่เปิดกองเอาเปิดไงอ่ะบอกแล้วอ่ะการศึกษาไม่พัฒนาชีวิตมึงขึ้นมาเลยฮัลโหลชี้ไกลเลยฮัลโหลฮัลโหลอะไรยิงนะฮัลโหลฮัลโหลยิงอีร้องไห้อีเป็นอะไรเขาเสียใจเสียใจเครื่องว่าไงโลกกูรำคาญปากเนี่ยมึงไว้ใส่ย่ำกูของอะไรนี่เนี่ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกผู้หญิงปากหมาอ้าวแม่อ้าวแม่เข้าใจเรื่องแล้วเออเอ้าอีเป็นอะไรอีร้องไห้เสียใจเหรอเสียใจเมื่อกี้เห็นไหมเห็นอะไรน่ะเมื่อกี้เนี่ยละไข่ไข่นางเมื่อกี้ชื่อนางวินตามึงสว่างไล่ว่ามันเป็นไข่ไข่นางคลอดมากระคลอดมากระตัวเลยนะไข่นะถ้าเอาจุกใส่หน่อยกูว่าลูกสับปะรดเลยนะบูเลบูเลไข่ไข่เหรอคลอดมาเองในน้ำเมื่อกี้อีหลังเมื่อกี้เนี่ยอีครอบใช่ไอ้ยาไม่ต้องเสียใจเลยไม่ต้องสงสัยอะไรทั้งสิ้นว่าทำไมอีถึงร้องไห้ร้องห่มทำไมอ่ะกระตัวอีเท่านี้ไข่อีใบเท่านี้มึงไม่ร้องไห้มึงก็หยอกมาลูกแล้วมันนี่กูยังไม่ได้กินธนาการถึงกองอีข้อออกมาแล้วคงทุลมทุลายพี่ลูกทำไมอ่ะไข่อีใหญ่ด้วยที่หนีหนำซ้ำมาอีมีหนำด้วยนะที่ไข่อ่ะอีคงเจ็บปวดไม่ใช่มันเรียบเรียบมันใบเล็กๆก่อนมาก่อนใบเล็กๆแล้วมันค่อยมาขยายข้างนอกอ๋อขายกายสิทธิ์แล้วขยายอะไรข้างนอกไข่มีฤทธานุภาพอ๋อนึกว่าออกมาแล้วก็จ่ายเลยมันคงทารมทารายแล้วมกลูกข้างในอ่ะกูไม่ไหวเอากูเข้าเป๋เนี่ยแกเสียใจที่ไข่ไม่ยอมฟักสักทีทำไมไม่ฟักล่ะทำไมไม่ซื้อตู้อบอ่ะมีเขามีเครื่องฟักแล้วนี่เขาทางสมัยเขามีเทคโนโลยีเอาตู้อบมาฟักแล้วหรือแค่ถึงเวลาไปกลับกับน้ำพรมๆเลยก็เองตัวแล้วไม่ใช่ไอ้นี่มันไข่มีฤทธากายสิทธิ์มันเป็นไข่ลูกเทพไอ้ชาเมื่อกี้นะไข่ลูกเทพใช่มีหน้าตรงต่อที่มาอย่างนี้เลยเองมันถึงล่วงไปทั้งประเทศหมดแล้วเนี่ยนี่แหละมาจากตัวน
นี่ที่ไหนแหละพ่อมันเป็นเทพมันเลยเป็นไข่ลูกเทพพ่อมันเป็นใครพูดเลยครับพ่อมันชื่อพระกัดสยบจะคงอ่ะเปลี่ยนมาชื่อกัดสยบเป็นเทพเป็นพระเทพพระบิดรชื่อกัดสยบเป็นฤาษีชื่อกัดสยบทำไมเขาพี่เล็งตั้งของเราเทพเนี่ยชื่อพี่เล็งพี่เล็งเนาะเขาเป็นพ่อเทพทั้งสวรรค์แล้วแม่ตอนนี้ชื่อนางวินตาอ๋อนางวินอ๋อที่เล่นช่อง3ตรงนี้ใช่ไหมวังคู่ฟ้าหักปาลีว่าลากลาวินตามันไม่คือเหมือนปวรณีว่าหน้าตาที่ชักดีกว่าสามีอาคงปลาหักอันนี้มึงตำนานรักดอกเหมยไม่ใช่วินตาพลังวินตาคลอดออกมาไข่ไว้เมื่อกี้อ๋อคลอดมาแล้วรอให้ฟักมายอมฟักพอดีแกมีน้องสาวน้องสาวอีซึน้องสาวชื่อนางกัดทารูคงมาแล้วว่าชื่อกัดคารูกัดทารูไม่เลยอะกัดคารูทอทหารกอไม่หันการทอทหารเราเรือสระอุมาแล้วไงก็ไม่แพ้งไม่กัดทั้งรูอีกทีแล้วมันกัดทั้งรูเลยอะเอาไว้เองไว้เราพูดฉันพูดเองกัดทารูอีกัดทั้งรูนี่เป็นอะไรเป็นคลอดไข่ออกมาเหมือนกันแต่ใบเล็กๆเป็นพันฟองไอ้จ๋าเมื่อกี้ใบจ่ายใบเดียวก็เจ็บปวดโรคเล่าเลยนี่หรอกออกมาเป็นพังๆเลยเหรอเป็นพันฟองหัวไส้ไม่ไหลออกมาลบกองออกเลยนะตรงนี้อ่ะมันเป็นไข่เทพเหมือนกันไข่เทพอีกแล้วใช่ไม่อีกูลำคางอีไข่เทพนี่เหลือเกินแล้วไม่ออกลูกเทพอีกช่วยแจวว่าเข้าไปหมดนะไอ้เนี่ยไอ้พันฟองเนี่ยออกมาเป็นพญานาคพันตัวอ๋อออกมาเป็นพญานาค 1,000 ตัวใช่แล้วอีใบเมื่อกี้อีออกเป็นอะไรใบเมื่อกี้ไงอ่ะเป็นอะไรเมื่อกี้มันมีกรอยู่เขาว่าด้วยอำนาจฤทธิ์เดชวิเศษสุดบังเกิดเป็นพญาครุฑยิ่งใหญ่ฤทธานุภาพเกรียงไกรจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังเหลือไม่ใช่หรอกครูพ่อออกมาแล้วร้องเพลงชาติเลยมันกรอนมาไงครุฑออกมาเป็นครุฑอ๋อเมื่อกี้นี่เป็นครุฑเหรอ500ปีถึงฟักมาเป็นครุฑเนี่ยที่ตัวแรงๆแล้วนะใช่ตัวนกสีแดงๆเมื่อกี้อู้นึกว่านกฟีนิกซ์นะแหงบินไปบินมาก็นึกว่านกฟีนิกซ์นกครุฑเป็นพญาครุฑยิ่งใหญ่เลยอ๋อนี่นกว่าอะไรมาตัวนี้เขาบอกว่าเป็นลูกคุกลูกคุกว่ากระทุ่มสุกตัวอะไรซื้อมาหมกมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเขาบอกว่าเป็นลูกคุกก็อยากไล่คุกไว้เลยบ้างนี่ไงลูกคุกมันไม่ใช่บ้านนี่ที่สำคัญเนี่ยร้องไห้ด้วยลูกผู้หญิงร้องสลายด้วยโอ้ฤทธานุภาพเสียงร้องนี่แกก็น่าหวาดไหวนี่ลูกคู่เก็บไปเพราะเหมือนไก่ต้มไม่ใช่เหรอไม่ใช่อ่ะสายหน้าไล่ด้วยมึงจับสายมันอยู่นี่นี่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครุฑเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้นี่คุกที่ออกมาบินไปบินมานี่คุกเหรอที่นางร้องไห้ไม่ใช่แค่ว่าครุฑไม่ยอมฟักออกมาทันทีอ๋อทำไมร้องไห้เพราะว่านางเนี่ยต้องตกเป็นทาสของน้องสาวคือนางกัดทารูอ้าวอีเป็นพี่แล้วอีไปเป็นทาสได้ยังไงพอดีว่านางสองนางเนี่ยพนันกันนางอ่ะกูบอกแล้วไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นกับพังลังเนี่ยไม่ลีอีเล่นอ่ะลัมมี่หรือว่าน้ำเต้าบูปาวะไม่ใช่ก็ไม่พนันเนี่ยอ้าวขอเอี่ยวเลยไหมเขาพนันเรื่องม้านี่ง่ะมีหน้าอาวินตายบอกเลยอาเคนะเควางอังพิกนี่หรืออย่าลืมนะทำไมเจอกลางที่นางเริ่มหรืออย่าลืมซื้อกล้องไปเลยว่ามองไม่เห็นไก่มาไม่ใช่ม้าอย่างนั้นถ้าไม่ใช่เหรอเขาทายม้าที่ชักรถพระอาทิตย์อ๋อพระอาทิตย์ชักรถแล้วเขาทายกันว่ายังไงเขาทายกันว่าหางม้าของพระอาทิตย์น่ะสีอะไรแล้วมังหางจริงๆอ่ะมังสีอะไรตัวน่ะสีขาวตัวสีขาวแต่หางสีแดงไอ้ฉาม้าหาแล้ววะหางเล็กบ้านกูไม่มีนะตัวหางแรงๆนะหางแรงๆนี่มึงลากไก่ไปเจี้ยในน้ำอย่างเดียวเลยไม่ใช่อันนี้ม้าพระอาทิตย์ม้าพระอาทิตย์แล้วทำไมมังหางแรงไม่รู้แต่คิดเอานะดาวเอาเอาว่ะมันลากรถพาทิตย์ไงแล้วพาทิตย์ร้อนหางเลยไหมชิคไปแล้วนี่เป็นที่มาหรือว่ามาหางเล็งใช่เมื่อก่อนอะเมื่อก่อนใช้งูเขียวลากงูเขียวหางจะหางไหมทนไม่ไหวมาใช้ม้าลากเดี๋ยวจะใช้ม้าลากแล้วโอ้มันเป็นที่มาเว้ยนางสองนางก็เลยทายกันแล้วนางวินตาทายนางวินตาทายบอกว่าสีแดงกระถูกแล้วอีเป็นทักอะไรไงนางกัดธนูทายว่าสีดำอ้าวก็ผิดยาซี่เรื่องมันพลิกล็อกอะนี่มันพลิกล็อกยังไงนางกัดธนูไปให้ลูกที่เป็นพญานาคอะไปพ่นพิษใส่หางมาจ๋าในอีกองอะสิใช่มีหน้าเราหางเลยเป็นสีดำหมดเราถึงลองนาลองกองนิ่งหรอกลางกองมันมีแต่โบราณมาแล้วก็เลยต้องลองนาลองกันตรงเนี้ยโจไปไม่กองให้เจี้ยเงียงเมียงเฉยไม่เกี่ยวกับมึงนะกูไม่เกี่ยวกับมึงนะมึงจะไปพึ่งครูช่วยมึงไม่ได้มึงมาตรงนี้ออกกันเลยอีกองเขาอ่ะกองว่าสรุปแล้วก็เลยต้องนางวินตาเลยต้องตกเป็นทาสตกเป็นทาสใช่อ๋อเลยเป็นที่มาเมื่อกี้พยานพอเกิดขึ้นมาปุ๊บเห็นแม่ก็เลยสงสารว่าทำไมแม่จะต้องมาเป็นทาสอ๋ออีกต่อไปไง
ก็เลยไปถามพวกนาคบอกว่าทำไมแม่จะต้องมาเป็นทาสนี้ด้วยทำไมถึงจะทายตัวแม่ได้แล้วอีต่อฟังอ่ะบอกว่าต้องไปเอาน้ำอมฤตลำอมฤตเพราะมันมีขายแถวๆนี้มีเปล่าวิลังชัมอ่ะอันนี้มันน้ำพลฤทธิ์เอาไม่ใช่หรอน้ำอมฤตก็มันคลิกๆเหมือนกันว่าไม่ใช่อะไรน้ำอมฤตพอต้องเอาน้ำอมฤตมาแทนแถวบนแม่สวรรค์ดาวดึงดาวดึงนี่อยู่แถวไหนดาวดึงอยู่ตรงเนี่ยตีนสะพานปิ่นเกล้าฝั่งทนใช่เหรอใช่แล้วมันอยู่ใกล้ๆกับอะไรดาวดึงไงฝั่งนึงดาวดึงอีกฝั่งนึงดุสิตดารามแล้วมันวักแล้วไอ้เข้าหมาเอ้ามันวักแล้วไม่ใช่สวรรค์ไม่แล้วอ่ะมันอยู่ข้างบนอ่ะสวรรค์น่ะสร้างวงใช่มั้ยดาวดึงมาเก็บไว้ตรงนั้นครุฑก็ไปตามเอาน้ําอมฤตมาไปไล่ไปไปเจอมาหลายด่านเลยมีทั้งไฟกรดมีทั้งเดี๋ยวแล้วไฟกบเป็นไงวะไฟกดไงที่มันวิ่งเป็นดวงๆเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยมึงสาบานแล้วว่าเป็นไฟกบใช่กูรู้เป็นถุงโอเลี้ยงนะไฟกดว้าวๆนี่โอเลี้ยงซักๆเลยไฟกดนั่งรับไฟกบกูเสียวอย่างเดียวทำไมคนเชิดจะกลิ้งกูกลัวเป็นไฟกลิ้งมันกบต้องกลิ้งนะสิเออแล้วเมื่อกี้นี่ไฟกดไปถึงผังได้ไหมไปถึงตรงที่มีน้ำอมฤตแล้วกำลังจะหยิบเลยพระนารายณ์ออกมาขวางนี่ไงเสือจริงๆจ้ะจุ่มเข้าไปทั่วเลยเลยไม่รู้จักที่เล็กที่ใหญ่ที่ผู้เล็กผู้น้อยยังมึงด่ายันเทพเลยก็อีชอบจุ่มวุ่นวายอ่ะเขาจะไล่อยู่แล้วก็มายิ่งเข้าไปอ่ะเขาปกปักรักษาพระนารายณ์ท่านคุ้มครองปกปักรักษาอีเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบเหรอเป็นเหมือนอารักขาวันสว่างไงแล้วไอ้มากังไรเอาไปได้ไหมเอาไปไม่ได้ไงเอาไปไม่ได้พระนารายณ์สู้รบกัน7วัน7คืนโอ้วังเรือกูก็ตายแล้วซี่แง่แก่แล้วสู้กัน7วันเขามีฤทธิ์ด้วยกันทั้งคู่อ่ะพอเลยนะคู่นี้สู้กับพระนารายณ์ได้หรอ7วัน7คืนไม่แพ้ไม่ชนะอ้าวเอาทางนี้พระนารายณ์กี่ก็ไม่แพ้เลยทำสงครามทำสัญญาสงบศึกโอ้สงที่สัญญาบาลีประมาณอย่างนั้นเลยสงบศึกก็บอกว่าถ้าเกิดพระนารายณ์ไปที่ไหนครุฑจะยอมเป็นพาหนะโอ้พระนารายณ์ยีเลยจงคู่กันเหรอใช่แต่ถ้าเกิดพระนารายณ์ประทับที่ไหนครุฑจะต้องอยู่สูงกว่าพระนารายณ์โอ้มีนะว่าถึงเห็นพญาครุฑอยู่ตามธนาคารอยู่บงจ่วยทำทางเนี่ยครุฑจิ้มฟันเล็บลิ้นด้วยแทงปากไงอ๋อแทงปากปากครุฑไงอันนั้นมันครุฑที่ธนาคารไม่เกี่ยวกันครุฑก็เลยต้องอยู่สูงสูงใช่พระนารายณ์ยีก็เลยต้องไปมุกอยู่ในน้ำใช่เป็นอยู่ในกระแสสิงสมุทรเป็นที่มาพระนารายณ์ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดอยากได้น้ำอมฤตไปเนี่ยเอาไปได้แต่ว่าอย่าให้พวกนาคกินเอาไปเนี่ยแค่ไปถ่ายตัวมารดาให้นาคเห็นพบพ้นจากเอาไปให้เห็นเฉยๆแต่ไม่ให้เจ้าพอพ้นปุ๊บให้เอากลับมาพระอินทร์มาไม่รู้ว่าจะทำสำเร็จหรือเปล่าเนี่ยก็นั่งละสิเราพวกกระลุงนี่เป็นคงคาตังอยู่นี่จะไปช่วยแม่อีไรหรือเปล่าใช่สิเดี๋ยวทางผู้ชมเราคงอยากดูตอนต่อไปแล้วว่าไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะขอเสียงปรบมือให้ชุบต่อไปหน่อยว่าพญาคุกจะช่วยแม่เป็นกำลังใจให้พญาคุกเองแล้วก็รู้ว่าพญานาคจะได้แจ้งน้ำอมฤตไหมที่สำคัญการแสดงชุดสุดท้ายวันนี้เป็นไงเป็นเยาวชนลูกเด็กเล็กแดงตัวแค่นี้นี่โอ้โหเหล็กเลี้ยวเหล็กหรือหมาถ้ามึงตัวแค่นี้อะเหล็กหรือหมาเด็กมันนอนอยู่ไอ้ชัดแต่ว่ายืนแล้วมันสูงนี่อ๋อเลยยืนแล้วสูงไอ้ที่มังนองลูกหลานชาวกรทมการสนับสนุนโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยไปฝึกการเชิดหุ่นสารพัดสารพัดให้มันเชิดได้จากตัวแค่นี้จงมันแค่นี้ไม่อันนั้นมันนอนอันนี้มันยืนอ๋อนั่นแหละมันเชิดได้มันเชิดได้แล้วเหรอ300กว่าชีวิตไอ้ชาดีมานี่300ใช่แล้วเวทีแค่นี้จะพอมั้งเหรอ300กว่าชีวิตอยู่ข้างในนี่แล้ว300มึงไม่พอนะแค่นี้อ่ะเวที300พอยังไงเด็กก็แค่เกือบร้อยอ้าวแล้วที่เหลือผู้ปกครองช่างแล้วหรือจะปู่ย่าตายายมาอ้าวกองอาม่านี่มาบอกเลยดูเต็มข้างหลังนี่แล้วอ๋อนี่เดี๋ยวเขาคงอยากรู้แล้วอย่างนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันฉากต่อไปคำเสียหนักคำเสียThank you.
ญาที่ว่าไว้ระวังลงเมื่อใดขอทุกคนเป็นพยานไทยมารดาเราพ้นผ่านการเป็นทาสและเมื่อนั้นของเผ่าพันธุ์เราต้องขาดสิ้นจากกันThank you.